สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเนื้ออกไก่เมื่อมีเนื้ออกไก่แล้วให้นำเนื้ออกไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำเนื้ออกไก่ที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยใส่พริกไทยดำตามลงไปใส่เกลือทะเลใส่พริกปาปริก้าป่นใส่กระเทียมป่นใส่น้ำมันสำหรับทำกับข้าวหลังจากนั้นใช้ช้อนคนคุณส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักส่วนผสมไก่ไว้ก่อนต่อมาเรามาทำในส่วนของน้ำสลัดให้ใส่เกลือทะเลลงไปในถ้วยน้อยใส่พริกไทยดำตามลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่กรีกโยเกิร์ตใส่น้ำมะนาวใส่มัสตาร์ดใส่น้ำผึ้งใส่น้ำมันมะกอกใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมในส่วนของผักกาดหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักกาดหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมหอมใหญ่ที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นบางๆเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไก่ไปย่างในกระทะให้สุกเหลืองทั้งสองด้านนำผักกาดหอมที่เตรียมไว้จัดวางใส่จานนำหอมใหญ่วางตามลงไปค่ะนำไก่ย่างที่เพิ่งทำเสร็จวางตามลงไป
้ช้อนตักน้ำสลัดที่ทำไว้ราดตำลงไปเมนูลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ